ยังอยู่ที่เรื่องของคราวนี้เปลี่ยนจากช่างกลมาที่โรงเรียนบ้างคุณผู้ชมฮะเรื่องปัญหาค่าอาหารกลางวันฟังดูเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คุณผู้ชมฮะการที่เงินเนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนมันถูกทอนมันถูกเซาะมันถูกอะไรต่างๆสุดท้ายมันจะทำให้เด็กเนี่ยทานอาหารเนี่ยไม่ครบถ้วนไม่เต็มสารอาหารล่าสุดที่หนองคายฮะครูสาวที่จังหวัดหนองคายไปยื่นต่อปปชหนองคายเลยฮะบอกว่าให้มาตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการอาหารกลางวันย้อนหลังไป3ปีของโรงเรียนที่เธออยู่นี่เลยเพราะเธอบอกเลยว่าเธอเห็นละเด็กๆได้รับอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าหลังจากที่มีการไปยื่นเรื่องต่อปปช.โอ้โหข้าวหมูแดงแทบจะพูนจานเลยนะฮะแทบจะพูนข้าวหมูเลยค่ะโอ้โหแทบจะพูนถาดเลยนะฮะไข่ต้มและแตงโมนี่เป็นเมนูอาหารกลางวันที่กลับมาทำให้นักเรียนโรงเรียนโคกแมงเงาครับที่อำเภอเมืองหนองคายเนี่ยนักเรียนยิ้มออกเลยฮะเพราะว่าแน่นอนอิ่มท้องแล้วหลังจากที่ครูที่รับผิดชอบการดูแลอาหารของโรงเรียนเธอตัดสินใจไปร้องเรียนต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6ครับระบุว่าตั้งแต่ปี2564ถึง2566โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนหัวละ27บาทหรืออยู่ที่วันละ 2,484 บาทแต่ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยโอนเงินมาให้ครูเวรเพียงแค่วันละ 1,400 บาทเท่านั้นเธอก็เลยบอกว่าตัวเลขที่งบประมาณที่มันได้กับที่โอนมาให้ครูเวรทำอาหารเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณย้อนหลังครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีการชี้แจงกับทีมข่าวเหมือนกันบอกว่าคือประเด็นร้องเรียนว่าอาหารกลางวันเนี่ยให้เด็กกินแต่บะหมี่กึ่งเสร็จรูปเป็นภาพวันที่โรงเรียนมีการจัดงานปีใหม่เด็กๆเนี่ยร้องขอให้ทำบะหมี่ทรงเครื่องเพราะว่าชอบแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่บะหมี่กึ่งเสร็จรูปนะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งผักผลไม้ครบตามหลักโภชนาการแต่ผู้ร้องเรียนกลับเลือกถ่ายรูปจานของเด็กพิเศษคนหนึ่งที่ทานเฉพาะเส้นบะหมี่เท่านั้นผอ.ก็เลยบอกไม่เข้าใจบอกว่าครูที่ไปร้องเรียนเนี่ยต้องการอะไรจริงๆแล้วหวังดีกับเด็กหรือจริงๆแล้วนี่ผอ.บอกแบบนี้นะอาจจะไม่พอใจหรือมีข้อขัดแย้งส่วนตัวกับครูในโรงเรียนหรือไม่นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ชี้แจงนะครับบอกว่าโรงเรียนเนี้ยมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยทั้งหมด89คนงบประมาณที่รับการจัดสรรคือ27บาทต่อคนต่อวันแล้วมีผู้ปกครองเนี่ยอาสามาทำกับข้าวตามเมนูที่สพฐเนี่ยกำหนดทุกวันการจัดซื้อวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,400 ถึง 1,600 บาทตามงบประมาณแต่ถ้าหากซื้อวัตถุดิบเกินงบก็สามารถทำได้นะอ่ะลองไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงตรงนี้ครับได้ข้อเท็จจริงนะคะก็ไม่ทราบจุดประสงค์ของน้องนะคะว่าอะไรซึ่งในสิ่งที่เราทำนะคะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามข่าวก็คือเราสามารถสอบถามจากพยานได้ค่ะพยานบุคคลได้นะคะก็คือแม่ครัวจิตอาสารวมทั้งผู้ปกครองของเด็กรวมทั้งตัวนักเรียนก็ได้ค่ะเพราะว่าในข่าวจะมีเฉพาะน้องอนุบาลนะคะแต่ถ้าพี่ประถมนะคะก็ไม่มีในภาพคือพี่ประถมเนี่ยอาหารเขาจะเต็มจานค่ะเต็มจานเต็มถ้วยขณะเดียวกันนะครับเรื่องนี้ไปถึงระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1ครับทางผู้บริหารเองก็ลงพื้นที่แล้วนะครับก็ทราบว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว2ครั้งเพราะว่าขั้นตอนการดำเนินการวัตถุดิบอาหารเมนูอาหารและงบประมาณทุกอย่างถูกต้องนะครับซึ่งได้ทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชาแล้วอันนี้คือทางหน่วยงานในพื้นที่เขาลงไปตรวจแล้วก็ถูกต้องแต่ครูผู้ร้องเรียนก่อนนี้ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินมาแล้วทางด้านขออภัยฮะไปจังหวัดไปยื่นทางด้านก่อนหน้านี้ไปยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนฮะคุณนุ่นและล่าสุดครูผู้ร้องเรียนรายนี้ไปร้องเรียนต่อปปช.จังหวัดหนองคายแล้วฮะบอกว่าขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในโครงการอาหารกลางวันแล้วก็มีการไปแจ้งความที่สภ.เมืองหนองคายด้วยโดยครูรายนี้ฮะให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่ามันมีการข่มขู่พยานเธอก็เกรงว่าจะไม่รับความปลอดภัยฮะลองไปฟังเสียงครูผู้ร้องเรียนก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับเรื่องมันดำเนินการต่อค่ะเพราะว่าหลังจากที่สื่อลงนักข่าวไปสอบถามผู้บริหารนะคะผอ.โรงเรียนแล้วก็ผอ.เขตแล้วเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าเขาได้รับการตรวจสอบถูกต้องดีแล้วแต่สำหรับเอกสารของหนูคือหนูมีทั้งสลิปการซื้อของแล้วก็สลิปการโอนเงินแม้กระทั่งเมนูอาหารค่ะซึ่งได้ตรวจสอบแล้วกับทางเทศบาลคือไม่ตรงตามรายการที่กำหนดไว้ค่ะคือครูผู้ร้องเรียนก็บอกว่าที่ตัดสินใจยื่นเนี่ยเพราะว่าก็ข้อมูลมันไม่ถูกต้องจริงๆมันมีความไม่ปกติจริงๆและเธอบอกด้วยครับว่าเธอพูดตรงๆเลยตอนนี้เธอไม่สามารถทำงานร่วมกับโรงเรียนแห่งนี้ได้แล้วเพราะว่าเธอเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ จึงขอไปช่วยราชการที่อื่นแล้วนะฮะแล้วก็ขอความเห็นใจจากผู้มีอำนาจอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเอาละฮะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าแล้วกันเราให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะคุณผู้ชมเราก็นำเสนอทั้งสองด้านแล้วแต่การตรวจสอบในเมื่อหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บอกทุกอย่างถูกต้องแต่เธอไปยื่นผู้ตรวจการตรวจเงินไปยื่นสตงเรียกอย่างนี้แล้วกันไปยื่นปปชแล้วเดี๋ยวดูฮะหน่วยงานอื่นจะว่าอย่างไรนะครับผมใช่ค่ะเรื่องนี้มีความสำคัญนะคะใจเขาใจเราเหมือนลูกหลานเราอ่ะกินอาหารไม่ครบ5 หมู่เราก็ห่วงนะคะ